สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนของระดับชั้นม.1ค่ะวันนี้น้องๆจะต้องรู้ก่อนว่าเศษส่วนคืออะไรนะคะมาเขาบอกว่าเศษส่วนคือจำนวนที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแทนปริมาณที่ไม่ใช่จำนวนเต็มโดยใช้สัญลักษณ์เศษส่วนที่เขียนในรูปของเศษ A ส่วน B นะคะข้างบนเรียกเศษข้างล่างเรียกส่วนโอเคนะเมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ B ไม่เท่ากับ0ค่ะเศษส่วนบนเส้นจำนวนเรามาดูกันอันนี้คือเส้นจำนวนนะคะมี0มี1แล้วก็มีลบ1นะเป็นจำนวนเต็มปกติถ้าเกิดจุดมันอยู่ที่1กับลบ1เนี่ยมันก็ง่ายๆเนาะก็คือรู้เลยว่า1กับลบ1แต่เนี้ยจุดมันไม่ได้อยู่ตรงจำนวนเต็มแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไอ้แต่ละจุดเนี่ยมันมีค่าเศษส่วนเป็นเท่าไหร่นะคะจุด A แทนจำนวนอะไรเรามาดูกันอันดับแรกน้องๆจะต้องรู้ก่อนว่า0ถึง -1 แล้วก็0ถึง1เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ส่วนค่ะดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7มันออกแบ่งเป็น7ส่วนนะคะมันแบ่งออกเป็น7ส่วนแสดงว่ามันต้องส่วน7แล้วมาดู A A อยู่ตรงนี้1 2 3 1 2 3 4 5ก็เลยกลายเป็น5ส่วน7โอเคนะ5ส่วน7แล้วต้องเป็นลบด้วยเพราะว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือของ0นะคะมาดูจุด B จุด B คือจุดนี้ครูดาวขอลบตรงนี้หน่อยมาจุด B คือจุดนี้นะคะจุดนี้1 2 3ก็เลยกลายเป็นลบ3ส่วน7จุด C จุด C คือจุดนี้0อยู่นี้1ถูกไหม1เลยก็กลายเป็นลบ1ส่วน7จุด D จุด D อยู่ตรงนี้1 2 3ก็คือ3ส่วน7มีค่าเป็นบวกมีค่าเป็นบวกเพราะว่าอะไรคะอยู่ทางด้านขวามือของเลข0นั่นเองมาดูประเภทของเศษส่วนกันนะคะเขาบอกว่าเศษส่วนแท้คือเศษน้อยกว่าส่วนค่ะเช่น4ส่วน5 1ส่วน3 2ส่วน7ข้างบนจะมากกว่าข้างล่างนะคะเศษเกินคือเศษมากกว่าส่วนเช่นเศษ5ส่วน3เศษ7ส่วน5เศษ8ส่วน7เลขข้างบนมากกว่าข้างล่างจำนวนคล้าคือเศษส่วนที่มีจำนวนเต็มและอีกส่วนหนึ่งเป็นเศษส่วนแท้ค่ะอย่างเช่น1 1คือจำนวนเต็มอ่านว่า1เศษ2ส่วน3 2ส่วน3เป็นเศษส่วนแท้มันอยู่ด้วยกันเขียนติดกันเลยนะคะ1เศษ2ส่วน5 1เศษ1ส่วน7เป็นต้นค่ะครูดาว่าเศษส่วนแท้เนี่ยน้องๆเศษส่วนแท้เศษเกินแล้วก็จำนวนคล้าน้องๆ น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วแต่ว่าจะมีอีกเศษส่วนนึงค่ะเขาเรียกว่าเศษซ้อนค่ะเศษซ้อนคือเศษส่วนที่เศษหรือว่าส่วนเนี่ยมีค่าเป็นเศษส่วนอีกทีนึงนะคะเช่นเศษ4ส่วน3ส่วนด้วยเศษ7ส่วน11ข้างบนก็เป็นเศษข้างล่างเป็นส่วนเห็นป่ะเป็นเศษส่วนซ้อนกับเศษส่วนนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ1ส่วนด้วยเศษ18ส่วน19ข้างบนเป็นจำนวนเต็มแต่ข้างล่างเป็นเศษส่วนนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะเศษ51ส่วน87แล้วก็ส่วนด้วย67ข้างบนเป็นเศษส่วนข้างบนเป็นเศษส่วนข้างล่างเป็นจำนวนเต็มคือ67นั่นเองนี่ก็คือเขาเรียกว่าเศษซ้อนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการใช้เส้นจำนวนบ้างนะคะ3ตัวนี้เป็นเส้นจำนวนหมดเลยนะคะ0 1ส่วน2แล้วก็1นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งส่วน2เห็นปะส่วน2แสดงว่า0ถึง1เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วน0ถึง1แบ่งเป็น2ส่วนโอเคนะ0เศษ2ส่วน4 0ถึง1แบ่งเป็น4ส่วน1 2 3 4 1 2 3 4เศษ2ใช่ไหมคะระบายสี2ส่วนโอเคนะทีนี้มาดูเศษ3ส่วน6เศษ3ส่วน6
ส่วน6เนี่ยแบ่งเป็น6ส่วน1 2 3 4 5 6แบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะคะเศษ3ระบายไป3ส่วนมันก็คือเศษ3ส่วน6นั่นแหละน้องๆเห็นอะไรไหมคะไม่ว่าจะเป็นเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน4และเศษ3ส่วน6มันก็กินเนื้อที่เท่ากันนั่นหมายความว่าเศษส่วนทั้ง3ตัวนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้การเปรียบเทียบนะคะถ้าเกิดแบบง่ายๆเลยนะเศษ2ส่วน3กับเศษ1ส่วน3น้องๆเนี่ยสามารถตอบได้แหละเนาะว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะทำไมคะส่วนมันเท่ากันถ้าส่วนมันเท่ากันเราสามารถนำเศษมาเปรียบเทียบได้เลย2มากกว่า1ใช่ไหมเราก็เขียนแบบนี้ได้เลยเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน3อันนี้ในกรณีที่ส่วนเท่ากันแต่ถ้าเกิดส่วนไม่เท่ากันล่ะทำยังไงถ้าเกิดส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยใช้คอร์นอค่ะโดยการตัวอย่างนะคะเศษ2ส่วน3กับเศษ7ส่วน12ข้อนี้สมมุติว่าครูดาวต้องการทำส่วนให้เท่ากัน3คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ12 3 4ครูดาวใส่4ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่คะ4 2 8 8ส่วน12 8ส่วน12กับ7ส่วน12ตอบได้ยังได้แล้วเพราะว่า8มีค่ามากกว่าครูดาวก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าดังนั้นหมายความว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะ3ส่วน4กับ11ส่วน14ข้อนี้ครูดาวใช้วิธีการหาคอรนอเนาะ4เกิดจาก2คูณ2 14เกิดจาก2คูณ7มีอะไรเหมือนกัน2เหมือนกัน2คูณ2คูณ7ได้เท่ากับ28 4 7 28นะคะทีนี้4คูณอะไรแล้วได้28 4คูณ7 7ส่วน7 14คูณอะไรคะคูณ2อ่ะได้เท่าไหร่คะน้องๆ7 3ได้21ส่วน2811 2ได้22ส่วน28ได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้ว21ส่วน28กับ22ส่วน28 21น้อยกว่าเลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะทีนี้มาดูข้อ3นะคะวิธีที่3คือวิธีคูณไขว้เศษส่วนซึ่งเป็นวิธีที่สำหรับครูดาวนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครูดาวก็ใช้บ่อยที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าแค่เราคูณเนี่ยเราก็จะรู้เลยคูณไขว้แบบนี้เลยค่ะ15 4ได้เท่าไหร่15 2 30 15 4ได้60 12 5ได้60 60เท่ากันเลยใส่เครื่องหมายอะไรคะเท่ากับนะคะทีนี้ก็เหมือนกันเลยคูณไขว้เอาข้างล่างคูณกับข้างบนเขาเรียกว่าอะไรเสียงทแยงกันนะคะ96ได้54 96 54 11 5ได้55ดังนั้นเป็นไงคะอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่า54น้อยกว่า55ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยเห็นไหมคะว่าการคูณไขว้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะอยากให้น้องๆแบบจำวิธีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะมาอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะเศษ4ส่วน5กับเศษ5ส่วน6นะคะเราจะทำไงให้มันเป็นทศนิยมถ้าเกิดจริงๆแล้วเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันค่ะน้องๆเศษ4ส่วน5เนี่ยก็สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้โดยให้ส่วนเนี่ยกลายเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในที่นี้เศษ4ส่วน5ครูดาวจะคูณ2ส่วน2เพื่อทำให้มันเป็นส่วน10ค่ะ4 2 8 8ส่วน10 8ส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.8 ค่ะ5ส่วน6 6คูณอะไรแล้วได้ให้ได้10 100 พัน หมื่น แสน ล้านไม่มีนะคะดังนั้นเราจึงต้องการเอามาหารกัน5ส่วน6เราตั้งเลยค่ะ5หาร6ใส่จุดเติม0 6คูณอะไรแล้วได้50คะ6 8ได้48ลบกันเหลือ2เติม0 6ค
ูณอะไรแล้วได้20 6 38ลบกันเหลือ2เติม0 6คูณอะไรแล้วได้20 6 3 18ลบกันเหลือ2เติม0มันก็จะเป็นเท่ากับ 0.833 ก็คือ 0.8333 ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบ 0.8 กับ 0.8333 อันไหนมีค่ามากกว่ากัน5ส่วน6มีค่ามากกว่ากันดังนั้น4ส่วน5เนี่ยน้อยกว่าเลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ